โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วถูกภาษาครอบงำแล้วย่อมกล่าวถึงโลกโดยความเป็นตัวตนก็โลกย่อมสำคัญโดยประการใดขันธปัญจกะอันเป็นวัตถุแห่งความสำคัญนั้นย่อมเป็นอย่างอื่นจากประการที่ตนสำคัญนั้นโลกข้องแล้วในภพมีความแปรปรวนเป็นอื่นถูกภพครอบงำแล้วย่อมเพลิดเพลินภพนั่นเองโลกย่อมเพลิดเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยโลกกลัวสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะละภพแลก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความหลุดพ้นจากภพด้วยภพเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่หลุดพ้นไปจากภพก็หรือสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความสลัดออกจากภพด้วยความไม่มีภพเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่สลัดออกไปจากภพก็ทุกข์นี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิทั้งปวงความเกิดแห่งทุกข์ย่อมไม่มีเพราะความสิ้นอุปาทานทั้งปวงท่านจงดูโลกนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากถูกอวิชชาครอบงำหรือยินดีแล้วในขันธปัญจกะที่เกิดแล้วไม่พ้นไปจากภพก็ภพเหล่าใดเหล่าหนึ่งในส่วนทั้งปวงคือในเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางคือสวรรค์อบายและมนุษย์เป็นต้นภพทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันบุคคลผู้เห็นขันธปัญจกะกล่าวคือภพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้อยู่ย่อมละภวะตัณหาได้ทั้งไม่เพลิดเพลินวิภวะตัณหาความดับด้วยอริยมรรคเป็นเครื่องสำรอกไม่มีส่วนเหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเป็นนิพพานภพใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นภิกษุนั้นครอบงำมารชนะสงครามล่วงภพได้ทั้งหมดเป็นผู้คงที่ชนนี้แล